ินไปตามเส้นสวัสดีครับกบนอกกะลาในคืนวันนี้นะครับคนขี้เมื่อยไม่ควรพลาดกันอย่างยิ่งนะครับและที่สำคัญคืนวันนี้จะเป็นการเริ่มต้นซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องของการกว่าจะเป็นอาชีพต่างๆที่จะนำเสนอในกบนอกกะลาตลอดทั้งปีนี้ด้วยนะครับอาชีพแรกที่เราจะเริ่มต้นนั้นก็คือเป็นอาชีพที่ช่วยผ่อนคลายความทุกข์กายทุกใจสำหรับคนที่ชอบปวดเมื่อยตามร่างกายอยู่เป็นประจำนะครับนั่นก็คืออาชีพหมอนวดแต่ว่าเป็นอาชีพหมอนวดแผนไทยนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าการจะเป็นหมอนวดแผนไทยสักคนหนึ่งนั้นหรือวิชาความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทยนั้นคงจะร่ำเรียนกันง่ายๆไม่มีรายละเอียดอะไรซับซ้อนแต่แท้ที่จริงแล้วการที่จะเป็นหมอนวดแผนไทยยอดฝีมือสักคนเพื่อบำบัดรักษาอาการปวดเมื่อยของผู้คนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเชียวนะครับและที่สำคัญตอนนี้วิชานวดแผนไทยนั้นก็กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆกำลังเป็นที่แพร่หลายในหลายๆประเทศนะครับมีทั้งเรียนไปเพื่อไปบำบัดรักษาคนอื่นๆแล้วก็เรียนไปเพื่อเป็นวิชาความรู้ติดตัวด้วยนะครับแต่กว่าที่จะเป็นหมอนวดแผนไทยยอดฝีมือสักคนนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคืนวันนี้กบนอกกะลาจะค้นหาคำตอบให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับในตอนฝีมือและฝ่ามือกับแวนด้าและอีฟครับหน้าที่แล้วก็กิจกรรมชีวิตของคนยุคปัจจุบันนี้นะคะจะเห็นว่าเราทำงานกันเหนื่อยหนักวิ่งวุ่นดิ้นรนทำมาหากินกันตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเงินทองก็หายากขึ้นทุกวันนะคะและเมื่อร่างกายของเราทำงานหนักมาเป็นเวลานานไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนอดหลับอดนอนนะคะกล้ามเนื้อของเราก็จะสะสมความเมื่อยล้าอาการปวดเนื้อปวดตัวก็จะถามหาค่ะค่ะซึ่งหนึ่งในวิธีที่หลายคนมักจะใช้ในการบรรเทาอาการเมื่อยล้าเหล่านี้นะคะก็คือการนวดค่ะเดี๋ยวนะคะไม่ใช่การนวดอย่างที่คิดนะคะที่เรากำลังพูดถึงนี้ก็คือการนวดแผนไทยค่ะซึ่งบรรพบุรุษเราเนี่ยก็สะสมภูมิปัญญาแล้วก็จดเป็นตำรากันมาเนิ่นนานแล้วนะคะซึ่งปัจจุบันนี้การนวดแผนไทยก็ได้รับความนิยมอยู่ด้วยค่ะกบนอกกะลานะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเส้นทางของสุดยอดฝีมือในการนวดไทยแผนโบราณค่ะไปดูนะคะว่ากว่าที่ฝ่ามือของใครสักคนนั้นจะผ่านการฝึกฝนจนเป็นยอดฝีมือในการนวดเพื่อที่จะบรรเทาแล้วก็บำบัดอาการเจ็บปวดของผู้คนได้นั้นเขาจะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการแล้วก็มีเส้นทางอะไรบ้างค่ะแล้ววิชาหมอนวดของพวกเขานั้นเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติได้อย่างไรอะไรเป็นเคล็ดลับของวิชาฝ่ามือที่ฝึกฝนจนช่ำชองจนสามารถออกไปคลายเมื่อยให้กับคนทั่วทุกมุมโลกได้นะคะแล้วทำไมคนเหล่านี้ถึงถูกเรียกคำนำหน้าชื่อว่าเป็นหมอค่ะติดตามเส้นทางของฝีมือฝ่ามือได้ในกว่าจะเป็นหมอนวดกบนอกกะลาคืนนี้ค่ะถ้าเธอเจ็บช้ำที่ใดขอให้เธอบอกฉันถ้าเธอก็ได้มาเดินเล่นกันนะคะที่ถนนบางลำพูแล้วก็เดินเรื่อยมาจนถึงถนนข้าวสารเลยนะคะที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งที่มีผู้คนเดินพลุกพล่านตั้งแต่เช้าจรดกลางคืนเลยค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยมีสินค้าขายนี่ตลอดถนนเลยนะคะที่สำคัญก็ยังเป็นย่านบันเทิงแล้วก็มีแหล่งบริการอื่นๆอีกมากเลยค่ะค่ะแล้วสิ่งที่กำลังฮิตติดลมนะคะที่หมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยจะต้องมาใช้บริการแถวนี้นะคะนั่นก็คือการนวดค่ะวันนี้อีฟกับพี่ด้ามาที่นี่นะคะก็เพื่อเป็นต้นทางในการที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องการนวดกันค่ะว่าทำไมการนวดถึงเป็นที่นิยมนะคะแล้วทำอย่างไรถึงจะเป็นหมอนวดฝีมือดีได้นะคะที่นวดที่นี่นี่เปิดมานานหรือยังคะก็ประมาณเกือบ10ปีแล้วโอ้นานเนาะค่ะมีลูกค้ามาเยอะไหมคะวันๆนึงก็วันนึงก็เกินน่าจะเกิน100อะค่ะ
เกินร้อยเหรอคะค่ะอ๋อแล้วส่วนใหญ่เป็นใครคะลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นต่างชาติน่าจะ 60-70% อ๋อครับที่นี่ก็เป็นถนนข้าวสารด้วยค่ะใช่ค่ะความนิยมในการนวดเพื่อสุขภาพนี้นะคะนับวันจะมีปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขบันทึกไว้ว่าจำนวนร้านที่ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพเฉพาะที่ลงทะเบียนไว้ในเขตกรุงเทพนะคะมีถึง500กว่าร้านเลยทีเดียวค่ะพี่คินมองว่าทำไมเดี๋ยวนี้การนวดถึงได้รับความนิยมคะมีความเห็นยังไงเรื่องนี้คิดว่ากระแสสุขภาพอะค่ะช่วยเรื่องสุขภาพอะค่ะคือคนสนใจสุขภาพมากขึ้นใช่ดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะการนวดนี่มันช่วยเรื่องสุขภาพได้เยอะแค่ไหนคะช่วยทำผ่อนคลายต่างชาติเนี่ยลงเครื่องก็มาแล้วค่ะแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วคนลูกค้าแถวนี้คนไทยก็มีเยอะค่ะที่มาบ้างทำงานเหนื่อยนะคะเลิกงานอะไรเงี้ยก็มาแวะมาหลักๆก็คือขายเครียดค่ะเพราะฉะนั้นเน้นนวดผ่อนคลายการที่นี่วัดอย่างนี้ได้ไหมคะสมมติว่าการที่มีที่นวดมากคนสนใจสุขภาพมากแสดงว่าภาวะชีวิตทุกอย่างดึงเครียดกดดันแล้วก็ดึงเครียดมีส่วนก็มีส่วนเยอะค่ะการนวดอันแบบไหนที่ฮิตสุดคะด้วยแผนไทยก็เยอะค่ะด้วยแผนไทยสวัสดีค่ะใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนวดกันกำลังเมื่อยพอดีเลยค่ะถุงยายพี่ก้อยคะที่กำลังนวดอยู่เนี่ยคือนวดอะไรคะอ๋อนี่นวดแผนไทยท่าเฉลยศักดิ์ค่ะเฉลยศักดิ์ค่ะโอ้จะแบบว่าหนักนิดนึงค่ะแล้วก็เข้าถึงตัวลูกค้านิดนึงเราสองคนก็ตกเป็นเฉลยของพี่แล้วสิหนีไม่ได้ว่ามานานหรือยังคะของพี่7เดือนค่ะประมาณ4ปีกว่าค่ะเราเมื่อก่อนพี่ก้อยทำงานอะไรมาก่อนหน้านี้นะคะทำงานโรงแรมค่ะทำงานโรงงานค่ะแล้วนี่เป็นไงงานเรียนนวดแล้วมาเป็นหมอนวดอ๋อพอดีชอบอะค่ะเพื่อนบอกว่ารายได้ดีเราก็เป็นหมอนวดได้นี่ต้องเรียนหรือว่าต้องฝึกอะไรที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะหรือว่าพี่ศึกษาด้วยตัวเองอ๋อต้องไปเรียนค่ะเข้าคอร์สเรียน60ชั่วโมงค่ะ60ชั่วโมงเรียนอะไรคะเรียนนวดแล้วก็เรียนทฤษฎีคำเรียกว่าหมอนวดมีคำว่าหมอขึ้นต้นเนี่ยแสดงว่าคนที่เป็นหมอนวดจะต้องเรียนมาทางด้านการแพทย์คืออดีตอะค่ะหมอนวดนี่คือเมื่อก่อนรักษาไงคะสมัยก่อนเนี่ยดั้งเดิมเลยนะประวัตินะคะก็จะต้องรักษาค่ะหมอนวดนี่ก็ต้องนวดและรักษาค่ะซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่มันต้องใช้ความสามารถสูงแล้วก็ประสบการณ์เยอะค่ะก็จริงๆการนวดมันก็คือศาสตร์ทางด้านการแพทย์อย่างนี้แต่ต้องมีความชำนาญสูงมากที่ร้านของพี่ชินเนี่ยคนที่จะมาเป็นหมอนวดนี่พี่คัดเลือกยังไงคะคือจะต้องมีคุณสมบัติยังไงถึงจะเลือกมาเป็นพนักงานค่ะก็มีค่ะเรียนจบจากวัดโพธิ์แล้วฉันก็เดินไป